ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงปริศนาเรื่องโคตัวผู้ตกลูกวันหนึ่งพระราชารับสั่งราชบุรุษให้โคตัวผู้กินกุมารเป็นจำนวนมากจนท้องโตให้ล้างเขาทั้งสองข้างทาด้วยน้ำมันเอาน้ำขมิ้นรดตัวส่งไปยังหมู่บ้านนั้นด้วยพระรำรัสว่าทราบมาว่าหมู่บ้านปาจีนยวมัชคามเป็นหมู่บ้านนักปราชญ์โคตัวผู้มงคลของพระราชามีลูกขอให้ชาวบ้านช่วยกันทำให้โคตัวผู้นี้ตกลูกแล้วส่งกลับไปพร้อมทั้งลูกโคเมื่อไม่ส่งจะปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะชาวบ้านต่างประชุมปรึกษากันเพื่อหาวิธีแต่ก็ไม่สามารถทำให้โคผู้ตกลูกได้จึงถามมโหสถมโหสถถามว่ามีใครที่แกล้วกล้าสามารถทูลกับพระราชาได้หรือไม่ชาวบ้านคนหนึ่งเสนอตัวทำหน้าที่มโหสถบอกให้ชาวบ้านคนนั้นไปสยายผมแล้วร้องไห้โอดครวญโดยประการต่างๆที่ประตูพระราชนิเวศใครถามก็อย่าตอบแต่ให้ร้องไห้โอดครวญเรื่อยไปแล้วพระราชาจะตรัสเรียกมาถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้จากนั้นจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่สมมุติเทพบิดาของข้าพระองค์คลอดบุตรไม่ได้วันนี้ครบ7วันแล้วขอจงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดโปรดทรงหาวิธีที่จะให้บิดาของข้าพระองค์คลอดลูกด้วยเถิดพระราชาตรัสว่าเจ้าบ้าอะไรของเจ้าผู้ชายที่ไหนจะคลอดลูกได้ให้กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าอย่างนี้มีไม่ได้แล้วชาวบ้านปาจีนยวมัชคามจะทำให้โคมงคลของพระองค์ตกลูกได้อย่างไรชายคนนั้นรับว่าทำได้ก็ได้ทำไปอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เงื่อนสายปลายเหตุเมื่อพระราชาตรัสถามถึงผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดนี้ทราบว่ามโหสถเป็นผู้คิดก็โปรดปรานปริศนาเรื่องหุงข้าวให้มีรสเปรี้ยวอีกวันหนึ่งพระราชาทรงดำริว่าจะทดลองปัญญามโหสถจึงให้ส่งข่าวไปว่าชาวบ้านปาจีนยวมัชคามเป็นนักปราชญ์ขอให้หุงข้าวเปรี้ยวมาถวายข้าวเปรี้ยวนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างคือไม่ให้หุงด้วยข้าวสารทั่วไปไม่ให้หุงด้วยน้ำทั่วไปไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าวไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าวไม่ให้หุงด้วยไฟทั่วไปไม่ให้หุงด้วยฟืนไม่ให้หญิงหรือชายยกมาไม่ให้นำมาส่งโดยหนทางหากส่งมาไม่ได้จะถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะชาวบ้านได้แจ้งแก่มโหสถมโหสถบอกให้ชาวบ้านหุงด้วยข้าวแหลกไม่ใช้ข้าวสารให้หุงด้วยน้ำค้างไม่ใช้น้ำปกติให้หุงด้วยภาชนะดินใหม่ไม่ใช้หม้อข้าวให้ตอกตอไม้สำหรับตั้งภาชนะดินใหม่หุงไม่ใช่หุงด้วยเตาให้หุงด้วยไฟที่นำไม้มาสีกันไม่ใช่ไฟที่ก่อตามปกติให้หุงด้วยใบไม้ไม่ใช่หุงด้วยฟืนชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวแล้วบรรจุในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประทับตราอย่าให้หญิงหรือชายยกมา
ให้กระเทยยกไปเดินไปตามทางน้อยและทางใหญ่สลับกันอันชื่อว่าไม่มาตามทางปกติแล้วส่งไปถวายพระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นทรงทราบว่ามโหสถคิดก็โปรดปรานปริศนาเรื่องเชือกห้อยชิงช้าอีกวันหนึ่งพระราชาประสงค์จะทดลองปัญญามโหสถจึงส่งข่าวไปบอกชาวบ้านปาจีนยวมัชคามว่าพระราชามีพระประสงค์จะทรงเล่นชิงช้าห้อยด้วยเชือกทรายเชือกทรายเก่าในราชสกุลขาดเสียแล้วให้ชาวบ้านฟั่นเชือกทรายหนึ่งเส้นส่งมาถวายถ้าส่งมาถวายไม่ได้จะถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะชาวบ้านจึงแจ้งแก่มโหสถมโหสถคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงเรียกคนฉลาดเจรจามา 2-3 คนแนะนำให้ไปทูลพระราชาว่าชาวบ้านไม่ทราบขนาดเชือกนั้นว่าเล็กใหญ่เท่าไหร่ขอได้โปรดให้ส่งเชือกทรายเส้นเก่าประมาณสัก1คืบไปเป็นตัวอย่างชาวบ้านเห็นแล้วจะได้ฟั่นได้ตรงตามขนาดตามที่ต้องการถ้าพระราชารับสั่งว่าเชือกทรายเก่าในพระราชฐานไม่มีท่านทั้งหลายจงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเชือกทรายตัวอย่างนั้นไม่มีแล้วชาวบ้านจะทำอย่างไรเล่าชาวบ้านได้ทำตามที่มโหสถแนะนำพระราชาตรัสถามถึงผู้ที่คิดย้อนปัญหานี้ทรงทราบว่ามโหสถคิดก็ทรงยินดีปริศนาเรื่องทรงสระน้ำไปถวายพระราชาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชต้องการทดลองปัญญามโหสถอีกจึงให้ส่งข่าวไปบอกชาวบ้านว่าพระราชามีพระประสงค์จะทรงเล่นน้ำให้ชาวบ้านส่งสระบกครณีที่เต็มไปด้วยบัวหลากสีไปถวายถ้าชาวบ้านไม่ส่งจะถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะชาวบ้านจึงแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงส่งให้เรียกคนฉลาดเจรจามา 2-3 คนแนะนำให้พูดแล้วส่งไปทูลว่าท่านทั้งหลายจงเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมทั้งเสื้อผ้าเปียกตัวเปียกโคลนถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้ไปประตูพระราชนิเวศให้กราบทูลว่าพวกท่านมายืนคอยเฝ้าพระราชาเมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะทรงส่งข่าวไปให้ชาวบ้านทรงสระบกครณีมาถวายแต่เมื่อพวกข้าพระองค์นำมาสระบกครณีนั้นเห็นพระนครมีกำแพงคูค่ายป้อมปราการประตูหอรบก็กลัวตื่นตกใจดิ้นรนตัดเชือกหนีเข้าป่าไปเพราะเคยอยู่ในป่าแม้พวกข้าพระองค์จะบังคับโบยตีด้วยก้อนดินและท่อนไม้อย่างไรก็ไม่สามารถนำกลับมาได้ขอพระองค์โปรดพระราชทานสระบกครณีเก่าของพระองค์ที่นำมาจากป่าพวกข้าพระองค์จะนำไปหลอกล่อแล้วผูกติดกับสระบกครณีใหม่นำมาถวายเมื่อพระราชารับสั่งว่าพวกเจ้าเอาอะไรมาพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราไม่เคยนำสระบกครณีมาจากป่าจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วชาวบ้านจะส่งสระบกครณีมาถวายได้อย่างไรชาวบ้านที่รับคำแนะนำของมโหสถก็ไปทำตามทุกประการราชาทรงทราบว่ามโหสถแก้ปัญหานี้ก็ทรงยินดี